วันนี้ดีเวอร์ชันเขียนโดยอาจารย์พรเพ็ญน,นะครับสวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ภายใต้หัวข้อให้ปรากฏอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่ยีข้อ35นะครับกิจการบทที่ยีข้อ35โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าครับข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุกอย่างแล้ว ให้เห็นว่าโดยทำงานเช่นนี้ควรจะช่วยคนที่มีกำลังน้อยระลึกถึงพระวาตาของพระเยซูเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับพี่น้องพี่น้องสังเกตเห็นชัดเจนครับการเปลี่ยนแปลงนี้ค่อนข้างจะรวดเร็วมากเราจะเห็นว่าคนรุ่นหนึ่งนะครับก็ผ่านไป คนอีกรุ่นหนึ่งก็ก้าวเข้ามาแม้ว่าคนรุ่นใหม่นั้นจะเกิดน้อยลงก็ตามแต่ว่าคนรุ่นใหม่นั้นก็จะมีความทันสมัยมีเทคโนโลยีมีความรู้ที่กว้างขวางมีทักษะเชี่ยวชาญในด้านของไอทีมากกว่าคนรุ่นเก่าแต่จํานวนปริมาณของคนรุ่นเก่านะครับในประเทศชาติของเราเนี่ยในวัยสูงอายุหรือผู้สูงวัยเนี่ยก็มากขึ้นมากขึ้นประเทศของเราเนี่ยก้าวสู่ เรียกว่าประเทศที่มีคนสูงวัยตามเกณฑ์เรียบร้อยแล้วครับในเมื่อสภาพสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีพลวัตมีวิถีชีวิตที่พัฒนาขึ้นเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นคนไทยแบบดั้งเดิมนะครับหรือวิถีชีวิตของคนไทยแบบดั้งเดิมก็เริ่มเสื่อมเริ่มหายไปความอบอุ่นความมีน้ำใจมีมิมตรไมตรีการอยู่ร่วมกันอย่างเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยมีสันติสุขเริ่มลดน้อย เสื่อมถอยลงไปการรับเอาวัฒนธรรมค่านิยมไม่ว่าจะเป็นตะวันตกตะวันออกต่างชาติและความเจริญทางด้านวัตถุกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งทําให้เกิดปัญหามากมายในสังคมทุกวันนี้สาเหตุก็คือเพราะสังคมต่างมองและยอมรับว่าค่านิยมเหล่านี้จะนําตัวเองไปสู่ความทันสมัยครับสังคมค่านิยมค่านิยมทางสังคมเหล่านี้จะนําเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และจะทําให้สังคมกลายเป็นสังคมอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นสังคมของการแข่งขันเป็นการเป็นสังคมของการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเป็นสังคมที่เกิดความเห็นแก่ตัวมากขึ้นทําให้สังคมลืมไปครับจนทําให้ลืมไปว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขการช่วยเหลือกันกา,การแบ่งปนันกันการให้ให้กันไปให้กันมานี่แหละครับ พราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงการให้ซึ่งนหัวข้อในวันนี้การให้นั้นก็มีหลายอย่างครับเราสามารถให้ได้โดยไม่ต้องเสียสตางเราสามารถให้รอยยิ้มได้โดยไม่ต้องเสียอะไรเราสามารถที่จะให้คําพูดที่อ่อนโยนอ่อนหวานคําพูดหวานหวานเราอาจจะให้มากขึ้นกว่านี้ก็คือให้สิ่งของเช่นวัตถุให้ทรัพย์สินเงินทองให้กําลังใจอยู่ที่แต่ละคนเลือกที่จะให้อย่างไหนครับชีวิตของ ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในกครจักรวัฒนานั้นก็คือคุณหมอเกียวพันธ์หรืออาจารย์เกียวพันธ์สุรพันธ์ท่านจะถูกเรียกว่าป้าหมอครับท่านเป็นผู้ที่ก่อตั้งมูลนิธิชัยพฤกษ์ตั้งแต่ปี2528และมูลนิธิชัยพฤกษ์นั้นก็ดูแลเด็กกำพรา้าเด็กได้โอกาสเด็กที่ขาดโอกาสและมีเด็กที่เติบโตจบจากมูลนิธินี้จํานวนมากครับ และปัจจุบันท่านดูแลอยู่อีกร้อยกว่าคนเราเรียกว่าป้าหมอใจดีชีวิตของแพทย์หญิงดเรเกียวพันนะครับให้ทุกอย่างแก่เด็กๆซึ่งเป็นลูกของท่านได้แบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความรู้ให้ความรักสอนฝึกวิน,นัยสอนให้ทำขนมสอนให้ทำอาหารสอนให้ทำการเกษตรสอนให้ช่วยเหลือตัวเองและอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมได้ เป็นท่านเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตนะครับทุกสิ่งที่ป้าหมอทําก็เพราะป้าหมอนั้นมีความรักที่เกิดจากองค์พระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของท่านแม้ว่าท่านจะเป็นคุณหมอที่ได้รับการยกย่องมากในสังคมแต่ว่าท่านเองนั้นก็ถวายชีวิตของท่านในการรับใช้ในเรื่องของการให้ครับและสร้างผู้ให้ต่ออื่นๆอีกมากมายนั่นคือตัวอย่างชีวิตจริง ที่เราเห็นได้ในรุ่นของเราพี่น้องครับกลับไปสู่สมัยของท่านอัครทูตเปาโลครับท่านอักขะูเปาโลได้หนุนใจผู้ที่เชื่อในพระเจ้าว่าการสละชีวิตเพื่อปณิบัติคนอื่นเพื่อรับใช้คนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ยังเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่จะเกิดผลมากด้วยเพราะว่าเรากําลังสร้างชีวิตท่านได้อ้างอิงพระวจนะของพระเจ้าก็คือพระดารัสของพระเยซูซึ่งไม่เคยพบมาก่อนนอกจากในตอนนี้ เพราะว่าไม่ได้บันทึกในภระกิติคุณเล่มใดเล่มหนึ่งแต่ว่าท่านได้ยกขึ้นมาก็คือคำว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับพี่น้องครับเป็นสิ่งน่าสังเกตนะครับว่าวลีที่พระเยซูสอนวลีที่องค์พระเจ้าสอนว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับนั้นไม่ได้ปรากฏอยู่ในภระกิติคุณทั้งสี่เล่มแต่มาปรากฏอยู่ในพระธรรมกิจการตรงนี้แหละครับ การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่านี่คือสิ่งที่ท่านอัทูตเปาโลนั้นท่านได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยตรงเราจะเห็นว่าการให้นั้นไม่จําเป็นที่ต้องมีอย่างเหลือเฟือแล้วเราค่อยให้แต่การให้นั้นเป็นการแบ่งส่วนที่มีอยู่แล้วให้ได้ตลอดเวลาครับไม่ต้องครบถึงจะให้ไม่ใช่พอถึงจะให้แต่ว่าให้ เพราะว่าเราอยากจะให้เรามีอะไรเราก็แบ่งให้พี่น้องจะเห็นนะครับว่ามีคลิปวิดีโอในสมัยนี้นะครับหลายายคลิปทีเดียวที่เราเห็นถึงผู้ชายที่นั่งขอทานอยู่แล้วมีคนอยากจะขออาหารที่เขามีอยู่นั้นชายขอทานคนนั้นแม้ว่าเขาจะย,ยากจนเขายังต้องการกินอาหารอยู่แต่เขาก็แบ่งปันอาหารให้กับคนที่มาขอเขาได้นั่นแหละครับคือการให้ทีแท้จริง ไม่ได้ให้เพราะว่ามีมากไม่ได้ให้เพราะรู้สึกเพียงพอแต่ให้เพราะความปรารถนาที่อยากจะให้นั่นคือหัวใจที่สวยงามมากครับหัวใจที่แห่งการให้นั้นเป็นหัวใจที่สวยงามมากเป็นหัวใจที่พระเจ้าต้องการฉะนั้นเมื่อเราแบ่งส่วนที่มีอยู่แล้วให้โดยที่บางครั้งเรายังขาดอยู่บางครั้งเรายังไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตของเราได้แต่เราอยากจะให้ เพระหัวใจเราอยากจะให้นั่นคือหัวใจของพระเยซูครับพี่น้องครับและการให้พี่น้องอย่าลืมนะครับว่าจะทําให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับนั่นเป็นความสุขแบบยกกําลังสองเพราะว่าผู้รับก็ได้มีความสุขแต่ผู้ให้มีความสุขครับผู้ให้มีความสุขฉะนั้นตรงนี้ครับคือสิ่งที่เป็นเคล็ดลับว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องหัดที่จะให้ เราต้องฝึกที่จะให้เราต้องเรียนรู้ที่จะให้และเมื่อเราให้บางอย่างของเราออกไปนั้นบางอย่างของเรานั้นอาจจะต่อชีวิตของใครบางคนได้พี่น้องครับถ้าเราทําโดยไม่หวังผลตอบแทนพระเจ้าจะตอบแทนเราเองแต่ถ้าว่าพระเจ้าตอบแทนเราเองพี่น้องพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ใจกว้างมากครับนะครับหลายคนเรียกว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มือเติบพระเจ้าแถมแล้วแถมอีกพระพรของพระเจ้าพระ ปรารถนาที่จะให้ลูกของพระองค์อยู่แล้วฉะนั้นพี่น้องครับหากเราอยากจะรับพระพรมากขึ้นเราก็ต้องให้มากขึ้นแล้วในพระบัพิศมได้มีบอกว่าเมื่อเรายิ่งให้เรายิ่งได้รับเมื่อเราย Allāh, ิ่งให้เรายิ่งมีความสุขฉะนั้นพี่น้องครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะขาดแคลนเพราะว่าสิงห์ดุ่มไม่จะขาดแคลนได้เหวี่ยยโหยแต่ผู้ที่รักพระเจ้าจะไม่ขาดแคลนของดีใดๆเลยพี่น้องครับเราไม่ต้องกลัวว่าขาดของดีเพราะพระพเจ้านั้น เป็นพระเจ้าพระยาวาีเรผู้ทรงจัดเตรียมของดีของที่เพียงพอของที่พอเพียงสําหรับชีวิตของเราเสมอและการที่เราแบ่งปันนั้นก็เป็นพระพรไปยังผู้อื่นและเป็นพรกลับมาถึงตัวเราด้วยการประกาศข่าวประเสริฐก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นการให้สิ่งที่สําคัญที่สุดมีคุณค่ามากที่สุดเพื่อที่คนอื่นจะรับพรและพรนั้นจะหวนกลับมาย้อนกลับมาเป็นการอํานวยพระพรของพระองค์มาถึงชีวิตของเราและครอบครัวงเรา อีกด้วยซ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเราขอราร่วมใจกันอธิษฐานครับถ้าแต่พระบิดาเจ้าทั้งหลายปรารถนาที่จะทําตามและเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ทั้งหลายพร้อมที่จะให้ด้วยใจชื่นชมดีด้วยความเต็มใจทั้งหลายอยากมีความสุขมากขึ้นแต่ไม่ได้แสวงหาเพื่อที่จะมีความสุขทางด้านวัตถุแต่ปรารถนาที่จะมีความสุขทาง เรื่องของจิตปิญญาณเรื่องของจิตใจข้าแต่พระเจ้าอย่าให้คำหลายให้เพื่อที่จะหวังผลตอบแทนแต่แสวงหาโอกาสที่จะให้มากขึ้นเพื่อที่จะเป็นพระพรกับคนอื่นๆและสิ่งที่พระองค์จะทรงประทานกลับมานั้นก็เป็นความสืบเนื่องความต่อเนื่องเป็นสิ่งที่คำหลายนั้นพร้อมที่จะรับเพื่อที่จะให้ออกไปขอขอบคุณพระเจ้าขอาการ เกิดวงจรแห่งพระพรได้บังเกิดขึ้นในชีวิตของข้างหลายเมื่อข้างหลายให้ข้างหลายจะได้รับและเพื่อที่จะให้มากขึ้นขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเมื่อข้ามุงหลายนั้นจะรักกันจะให้ความรักที่มีต่อกันจะช่วยเหลือกันจะให้รอยยิ้มจะให้น้ําใจจะให้ทุกอย่างโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนหากเป็นการทรงนําของพระเจ้าคำอยากจะให้ด้วยความชื่นชมดีต่อไป กราบทูลอธิษฐานมอบซึ่งกันและกันให้อยู่ในความรักพระคุณความรอดของพระองค์ด้วยในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องแทรกทุกท่านครับสวัสดีครับ